หลวงพี่แซวแม่ค้าต่อหน้าผัวอยากกินโคกจังก่อนซัดหน้าโยมปากแตกฟันโยกเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในวงการผ้าเหลืองอีกแล้วเมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 3โพสต์ภาพแม่ค้าคนหนึ่งหลังโดนพระสงฆ์เข้ามาในร้านและพูดแซวในลักษณะไม่เหมาะสมโดยแซวแม่ค้าต่อหน้าสามีทำให้เรื่องบานปลายเกิดการชกต่อยกันสุดท้ายพระชกโยมปากแตกฟันโยกจมูกเลือดไหลและที่สำคัญนี่ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับพระรูปนี้ที่พูดจาแบบนี้โดยผู้โพสต์ระบุว่าจริงหรือไม่หลวงพี่สอบถามผู้รู้พระมาหาเรื่องมาแซวผู้หญิงมาทำร้ายร่างกายถึงในร้านจะทำยังไงได้บ้างแฮชแท็กเตือนภัยวันนี้เราใส่ชุดนี้อยู่ที่ร้านพอเห็นพระเข้ามาอยู่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์และแฟนอยู่ตรงนั้นพอดีจึงพยายามเดินเลี่ยงออกไปเพราะว่าตัวเองเป็นผู้หญิงไม่อยากเข้าใกล้พระแต่พระกลับพูดแซวอยากกินโค้กฟรีจังวงเล็บเราใส่ผ้ากันเปื้อนโค้กมันหมายความว่ายังไงพระผู้แบบนี้ได้หรอเซลเมียเขาต่อหน้าผัวเขาจะกินโคกฟรีอะไรเกิดเหตุการณ์ชกต่อยกันขึ้นเราดึงแฟนออกมาเพราะไม่อยากให้เหตุการณ์บานปลายพระท่านไม่หยุดเขาชกแฟนเราต่อเนื่อง2หมัดแฟนเราปากแตกฟันโยกจมูกเลือดไหลนี่ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับพระรูปนี้ที่พูดจาแบบนี้กับเราแต่เราเกรงใจเห็นว่าเป็นพระแต่ครั้งนี้ยอมไม่ได้แล้วเราจะเล่าพฤติกรรมพระองค์นี้ให้หมดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ